สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟลี่โฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาต้นไม้มงคลอีกหนึ่งต้นนะคะที่เป็นไม้มงคลกินได้นะคะและหลายบ้านนิยมปลูกนั่นก็คือต้นกล้วยค่ะแต่ในปี2566นี้ควรปลูกตำแหน่งไหนถึงจะเป็นมงคลและตำแหน่งไหนไม่ควรปลูกค่ะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยต้นกล้วยนะคะเป็นอีกต้นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายและที่สำคัญนะคะถือว่าเป็นไม้มงคลซึ่งมีความเชื่อว่าจะช่วยคิดหรือทำสิ่งใดก็ง่ายเหมือนคำไทยที่ว่าปอกกล้วยเข้าปากนั่นเองค่ะซึ่งประโยชน์ของต้นกล้วยนั้นถือได้ว่ามีมากมายนะคะตั้งแต่หัวปลีลำต้นใบฉะนั้นนะคะวันนี้เราไปดูกันค่ะว่าต้นกล้วยมีประโยชน์อย่างไรมั่งนะคะ1ค่ะรากและลำต้นนะคะนำมาต้มแล้วช่วยดับกระหายได้หรือนำลำต้นมาทำสมุนไพรแผนโบราณได้นั่นเองค่ะ2ค่ะลำต้นเทียมหรือกาบลำต้นนะคะสามารถนำเส้นใยทำเชือกทอผ้าทำอาหารให้สัตว์แล้วเป็นอาหารให้เราด้วยนะคะเช่นเมนูแกงหยวกกล้วยนั่นเองค่ะ3ใบนะคะใช้ห่ออาหารและขนมต่างๆทั้งห่อหมกข้าวต้มมัดหรือประดิษฐ์ทำกระทงใบสีต่างๆค่ะ4ค่ะหัวปลีนำมาประกอบกินเป็นเครื่องเคียงอาหารต่างๆเช่นกะปิผัดไทยหรือจะทำเป็นเมนูยำหัวปลีก็ได้ค่ะ5ค่ะก้านกล้วยนำมาฝานเป็นเส้นๆนะคะสามารถนำไปมัดของหรือทำม้าก้านกล้วยก็ได้ค่ะผลสรรพคุณในกล้วยนั้นมากมายแถมยังหากินได้ง่ายอุดมไปด้วยเส้นใยและกากอาหารวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์อาทิช่วยรักษาอาการท้องผูกลดการเสียดท้องลดกรดในกระเพาะอาหารค่ะทีนี้นะคะการปลูกกล้วยเนี่ยนอกจากว่ามีประโยชน์มากๆแล้วเรายังมีความเชื่อกันตั้งแต่โบราณว่าการปลูกกล้วยนะคะในทิศที่จะเสริมฮวงจุ้ยดีที่สุดนะคะของปี2563นี้ควรปลูกต้นกล้วยไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านนะคะจะช่วยทำให้งานการราบรื่นคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนั่นเองค่ะลองไปดูกันนะคะว่าคุณปลูกกล้วยในทิศตะวันออกหรือยังนะคะถ้ายังนะคะก็ลองย้ายทิศดูนะคะส่วนใครที่จะปลูกใหม่แอดมินแนะนำนะคะให้ปลูกวันอังคารเท่านั้นนะคะเป็นไงมั่งคะสำหรับคลิปนี้ก็ลองไปจัดแต่งกันดูนะคะสำหรับกล้วยนะคะเป็นไม้มงคลนะคะกินได้ควรปลูกเป็นอย่างยิ่งค่ะแต่ปลูกให้ถูกจุดแล้วชีวิตจะปังๆในปี2566นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ทีมงานเลิฟลี่โฮมหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ